ชื่อ iPods นะคะเป็นชื่อทีมของเขาที่ตั้งเมื่อปี12ปีที่แล้วค่ะแล้วเขาเป็นหัวหน้าทีมมาตลอดจนถึงวันนี้แล้วก็เขาเลยเขาตั้งชื่อสถาบันว่า iPods ด้วยค่ะเห็นคุณเคยังหนุ่มๆยังเด็กแบบนี้นะคะจริงๆแล้วคุณเคเนี่ยอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนักร้องชื่อดังมากมายเรนด้วยดงบังชิงกิด้วยเล่าให้เราฟังได้ไหมเออนี่เดี๋ยวถามมาที่ว่าเขาอยู่เบื้องหลังของคุณเรนเขาทำอะไร되게 한국 유명한 연예인들 같이 일했었다고 들었는데 어떤 레인하고는 무슨 일 하셨네요 그 일단은 그 연예인들 얘기를 하기 전에 그 얘기를 해야 돼요 그 비가 잘 지금 굉장히 큰 가수고 동방신기가 굉장히 멋있는 가수고 하지만 그 사람들이랑 같이 일했다고 우리가 큰 건 아니니까 그걸 꼭 이해해 주시고 얘기를 들어야 돼요 네 ขอบใจ ที่มาอยากเรียนสิ ไม่ขอบใจ เขาว่าอะไรครับเขาว่าตอนแดนนะคะตอนเขายังนักเต้นอยู่อะค่ะตอนยังไม่ถึงช่วงที่จะเป็นศิลปินเขาเคยอยู่ในสำนักงานเดียวกันค่ะแล้วก็รู้จักกันเลยรู้จักกันแต่ว่าอ๋อประมาณนึงตุงบางซิงกิเขาเป็นคนที่อยู่ช่วงนักเต้นนะคะก่อนที่จะเป็นศิลปินเขาเป็นคนที่อบรมตุงบางซิงกิอ๋ออบรมเรื่องท่าเต้นใช่ค่ะอ๋อที่ถ้าอยากให้อบรมพี่หม่ำอ่ะพี่หม่ำเป็นคนเต้นเก่งมากเป็นคนไทยที่เต้นเก่งถ้าอยากให้แบบสอนพี่หม่ำให้เป็นดงบังเนี่ยได้มั้ยคะเดี๋ยวให้คูเลสคูเลสขอเสียงปรบมือคูเลสค่ะคูเลสสอนหน่อยลองดิช่วยมาช่วยเดี๋ยวจะมีตรงนี้ป๊อกแก๊กช่วยมีสูนี่ป๊อกแก๊กอ่ะแล้วที่เกาหลีที่เขาเต้นกันเนี่ยอันไหนคือท่ายากที่สุดฮะคุณน้ำอะ한국에서춤을추는그런모든장르중에서어느게제일어려워요전부다ทุกประเภทเลยค่ะทุกประเภทเลยค่ะแต่ที่นิยมเต้นกันก็คืออะไรคือป๊อปปิ้งเนี่ย그러면은대부분많이추는춤은뭐죠팝핑팝핑이죠여기사람들도제일좋아하고티커리야팝핑이용팝마라고티니도와요어오빠เอาเสือสักผืนไปหลังฉากไหมเจ็บหนูอ่ะเดี๋ยวนี่สอนเขาหน่อยนี่นะเขาสอนอาจจะถูกแกคนนี้ก็ได้มาสอนให้นี่เดี๋ยวบอกเขาว่าเดี๋ยวสอนคนนี้ได้สอนคนนี้หน่อยได้ไหมชอยอจะต้องการก็ชิสุอิสเซียนี่ก็คุณช่วยบอกว่าช้าๆบอกว่าช้าๆก่อนนะบอกช้าๆก่อนแต่ชันชันเนี่ยชันชันเนี่ยชันชันเนี่ยโอ้ยไม่น่าเชื่อชันชันเนี่ยชันชันเลยเหมือนช้าๆหน่อยนะอย่างเงี้ยนะร้องกันจับมือได้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 ส้นเท้าว่าตัวเต็มเดียวชอบฉันหรอจากได้เบอร์หรอโอ้บริษัทอะไรสอนนะสอนเอาบริษัทแล้วก็เร็วๆนี่ลองเร็วๆนี่เร็วๆนี่โอเคแล้ว
ถึงมาเปิดสอนเต้นที่เมืองไทยอ่ะทำไมไม่อยู่เกาหลีอีกนึงเดียววะ태국에오셔서학원을오픈하신거예요태국사람들도좋아하지않나이런거그래보였어요이렇게즐거운거좋아하고그래서พี่เคคิดว่าคนไทยอะค่ะชอบอะไรล่าเริงล่าล่าเริงล่าเริงล่าเริงชอบล่าเริงล่าเริงฮะล่าเริงล่าเริงสนุกสนานแล้วก็มีความสุขเต้นด้วยอะไรเงี้ยร้องเพลงเต้นเลยถึงจะมาเปิดแล้วค่ะและสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากกับการมาสอนท่าเต้นกับเรานะคะคุณโอเคค่ะขอบคุณค่ะ